นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งสมาธิฟังธรรมเพื่อจะได้สงบกายวาจาใจของเราสักพักนั่งมือขวาวางบนมือซ้ายโอ้มีโป้งมือชนกันมือขวาวางบนมือซ้ายหลับตาก็ได้จะได้ไม่เห็นอะไรจะได้เห็นตัวเองนั่งอยู่ถ้าลืมแล้วก็จะไปเห็นคนอื่นใจเราจะออกข้างนอกเราก็ลืมเราก็หลับดูตัวเองนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบตอนนี้เราสงบแล้วด้วยกายสงบแล้วด้วยวาจาสงบแล้วด้วยใจการทำใจสงบเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและฝึกพระพุทธเจ้าสำเร็จด้วยการทำใจสงบตรัสรู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นได้ด้วยใจสงบพระองค์ทำสมาธิสำเร็จแล้วก็สอนให้พระผู้ปฏิบัติทำสมาธิให้สำเร็จตามโดยการดูลมหายใจบ้างดูกายดูเวทนาดูจิตดูความรู้สึกตัวเองตลอดเวลาภาวนาก็ภาวนาเช่นหายใจเข้าก็นึกพุทธหายใจออกก็นึกโทเรียกว่าเจริญพุทธคุณเป็นอารมณ์หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทเป็นวิธีที่จะหยุดใจตัวเองไม่ให้คิดไกลตัวเองน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบสงบก็เป็นบุญบุญคือความเย็นบุญคือความสุขการทำใจให้สงบนั้นเป็นของยากก็จริงเพราะคนอื่นทำให้เราไม่ได้เราก็ทำให้คนอื่นไม่ได้อย่างอื่นทำให้กันได้แต่ความสงบทางใจความสุขทางใจต้องทำเอาเองจึงจะได้บุญก็เช่นเดียวกันเราต้องทำเองต้องรู้เองต้องเกิดดีใจเกิดปีติยินดีในที่ตัวเองทำจึงจะเป็นบุญฉะนั้นสิ่งนี้จึงว่าคนอื่นทำให้เราไม่ได้ถึงว่าเป็นของยากยากที่คนอื่นจะทำให้เราเราต้องทำเอาเองพระพุทธเจ้าใครทำใครก็เป็นเองพระพุทธเจ้าท่านทำเองท่านก็เป็นพุทธเจ้าเองฉะนั้นเราก็พยายามฝึกให้รู้จักความสงบสงบที่กายแล้วสงบที่วาจาไม่พูดแล้วสงบที่ใจด้วยการยินดีในการพุทธลมเข้าโทลมออกไว้เป็นอารมณ์เพื่อจะหัดห้ามใจเราให้เป็นเราไม่เคยห้ามใจเราเลยเราก็ปล่อยให้ใจเราคิดทั้งวันทั้งคืนคิดดีก็ไปตามความคิดดีคิดไม่ดีก็ไปตามความคิดไม่ดีสุขก็ไปตามสุขไปติดสุขทุกข์ก็ไปยึดกับทุกข์เราไม่เคยเป็นกลางเลยเราไม่เคยสงบเลยเมื่อเรามาหัดภาวนาเราก็จะรู้จักคำว่าสุขก็เฉยทุกข์ก็เฉยคิดดีก็เฉยคิดไม่ดีก็เฉยอยู่กับพระพระอยู่ที่ใจอยู่กับพุทโธผู้รู้ลมหายใจพุทโธผู้ตื่นไม่ลืมลมหายใจพุทโธผู้เบิกบานทำใจสบายสบายการที่เรามีโอกาสได้เข้าวัดก็เป็นโอกาสด้วยการเข้ามาศึกษาธรรมะคือมาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติว่าการเป็นพระพุทธศาสนาได้เริ่มต้นอย่างไรแล้วก็ที่สุดของพุทธศาสนาก็คือทำตัวอย่างไรเริ่มต้นของพุทธศาสนาคือการเริ่มรู้เรื่องใจรู้เรื่องจิตตัวเองรู้ว่าจะทำอย่างไร
ที่ให้ศีลปรากฏอยู่ในใจเราสมาธิจะปรากฏในใจเราปัญญาฉลาดฉลาดควบคุมใจเราเพราะเช่นมาโกรธเราก็กลายเป็นคนโง่มาโหเราก็กลายเป็นคนบ้านั่นคือเราควบคุมจิตเราไม่อยู่เพราะคนไม่เคยฝึกสมาธิแม้จะฝึกสมาธิแล้วก็ยังโกรธก็ยังโมโหอยู่ถ้าไม่ฝึกจะเป็นแค่ไหนขนาดเรามีฝึกสมาธิเราก็ยังอิจฉากันอยู่ยังริษยากันอยู่ยังนินทาให้ร้ายกันอยู่ยังทำใจไม่ได้นี่ขนาดฝึกสมาธิแล้วใจเรายังมีโรคมากโกรธมากอยู่ถ้าไม่ฝึกล่ะไม่ฝึกมันก็จะโกรธกันมากเกลียดกันมากอิจฉากันมากริษยากันมากการฝึกใจเป็นกำจัดกิเลสอย่างหยาบอย่างหยาบก็คือการไม่โกรธมากไม่เกลียดมากไม่รักไม่หลงมากไม่อิจฉาริษยาไม่ให้ร้ายใครมากก็จะอยู่แค่ปานกลางปานกลางก็รู้จักทำใจให้สบายรู้ว่าความคิดนั้นเป็นทุกข์ความโกรธไม่ดีโกรธแล้วเป็นทุกข์ใจอิจฉาไม่ดีอิจฉาแล้วทุกข์ใจพยาบาทแล้วทุกข์ใจก็รู้ว่าความคิดนี้มันไม่ดีก็เลยยึดความดีดีกว่ารู้ว่าพุทโธนี่ดีเพราะการคิดถึงพุทโธนี่ทำให้ใจของเราลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เรื่องไม่ดีเป็นการฝึกใจตัวเองให้เป็นรู้ว่าถ้าเราไม่ปฏิบัตินี่เราก็ปล่อยนิสัยจิตใจให้เหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมร้ายกว่าเดิมยิ่งอยู่นานวันก็โกรธมากกว่าเดิมเกลียดมากกว่าเดิมเป็นทุกข์กังวลมากกว่าเดิมมันมีแต่เพียงเพิ่มพูนความคิดไม่หยุดไม่หย่อนก็รู้แล้วนี่เป็นบาปใจมีทางเดียวที่ชำระใจได้ก็ต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะหันหน้าเข้าหาภาวนาเพื่อจิตมันจะได้เบาบางลงก็ได้รับผลคนไม่ทำก็ยิ่งเป็นมากขนาดทำก็ยังเป็นอยู่ยังเกลียดอยู่ยังโกรธอยู่ยังรักชังยังเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่แต่ก็ยังเบาบางลงเบาลงสบายลงสงบลงสามารถควบคุมสติตัวเองได้บ้างเป็นบางครั้งคราวดีกว่าเราไม่ได้เลยทั้งวันทั้งคืนนี่คือการมาศึกษาธรรมะที่ใจเราจะรู้จักจิตใจของเราบ้างก็เอาไปครอบครองตัวเองเอาไปครอบครองที่บ้านเอาไปครอบครองที่ทำงานเอาไปควบคุมสติตัวเองให้เป็นคนไม่หลงไม่ลืมไม่ลืมความดีที่ตัวเองทำแล้วก็จะทำความดีตัวเองต่อไปการฝึกสมาธินี่มีคุณมากโทษไม่มีให้ทานทำให้เป็นคนไม่จนเลยคนให้ทานนี่ไม่จนเลยให้ทานโดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญาแล้วไม่จนเลยคนให้ทานไม่จนคนรักษาศีลไม่มีใครเกลียดคนที่จะเกลียดศีลเกลียดธรรมนี่ไม่มีศีลจึงเป็นคนงามเพราะไม่มีใครเกลียดจึงเป็นคนสวยเพราะไม่มีใครเกลียดเพราะเป็นความดีสมาธิทำให้คิดได้คิดละบาปบำเพ็ญบุญไม่โกรธห้ามความโกรธได้ห้ามความริษยาได้ห้ามความพยาบาทได้รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองทุกขณะที่กินเดินนั่งนอนพอสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นเพราะห้ามใจได้จึงว่าสำเร็จด้วยปัญญาฉะนั้นพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าจึงต้องเป็นทางถูกต้องคือทางสว่างคือทานศีลภาวนาให้สมบูรณ์ถ้าเราจะไม่อยากไปเกิดเป็นคนจนก็รีบให้ทานเสียคำว่าจนจะไม่มีแก่เราต่อไปถ้าเราอยากจะเกิดเป็นคนงามคนสวยก็รักษาศีลเสียถ้าเราอยากจะเกิดเป็นคนฉลาดไม่โง่ต่อคิดความคิดตัวเองไม่ตกอยู่ในหน้าของโมหะก็เจริญภาวนาเสียทำจะให้เกิดครบองค์ทำทุกอย่างก็จะได้มนุษย์
ที่ฉลาดมนุษย์ที่ไม่ยากจนมนุษย์ที่สมบูรณ์เทวดาที่ฉลาดเทวดาที่ไม่ยากจนในที่สุดก็จะส่งใจที่สบายเนี่ยไปถึงความดับทุกข์เพราะมันไม่ลำบากเลยมันก็พ้นทุกข์แม่แต่พระสององค์องค์หนึ่งบวชกรรมฐานรักษาศีลเจริญภาวนาองค์มุ่งก็บวชรักษาศีลเจริญภาวนาองค์รักษาศีลเจริญภาวนาก็ได้แต่ภาวนาอย่างเดียวจะเอานิพพานอย่างเดียวองค์อีกหนึ่งที่สวดมนต์ภาวนารักษาศีลแต่ชอบให้ทานบิณฑบาตมาเลี้ยงพระชอบให้ทานมีความสุขมากแต่ศีลก็รักษาภาวนาก็มีแต่ชอบตักบาตรทำบุญองค์ที่ชอบภาวนาก็ชอบภาวนาอย่างเดียวไม่ชอบให้ทานจะเอาสมาธิอย่างเดียวหาแต่ที่ป่าหาแต่ที่วิเวกอย่างเดียวที่ไหนว่าผู้คนมากมายก็ไม่เข้าใกล้อยากจะไปหาที่สงบเข้าป่าเข้าดงอย่างเดียวองค์ที่ให้ทานก็ให้ทานเสร็จแล้วก็เจริญภาวนาด้วยอยู่กับพระเมื่อจะเยอะดีอยู่กับหมู่มากดีพอเรามีโอกาสได้ตักบาตรทำบุญได้ให้ทานกับพระสงฆ์ก็พอใจในหมู่คณะที่จะอยู่กับผู้สงบแต่ชอบให้ทานตลอดชีวิตในการบวชยันตายพอตายเสร็จแล้วองค์ภาวนาจัดก็ไปเกิดเป็นเทวดาองค์ที่ให้ทานแล้วก็ภาวนานี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาไม่สำเร็จบารมียังไม่เต็มองค์ที่ไปเป็นเทวดาด้วยกันองค์ที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยไปเป็นเทวดาที่มีจักรวาลมีบริวารมากมีชื่อเสียงมีลาภมีความสุขในการที่มีผู้คนผู้ให้มากไปรุ่งเรืองในเทวดาไปที่ไหนก็เกลื่อนไปด้วยลาภยศบริวารเทวดาทั้งหลายก็สรรเสริญบุญแต่องค์ที่ภาวนาจัดก็เก็บตัวอยู่วิมานคนเดียวไปที่ไหนก็ไม่มีใครรู้จักเหมือนหลบซ่อนเข้าไปพอลงมาเกิดหมดบุญจากเทวดาก็ลงมาเกิดในศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็มาเกิดเป็นลูกกษัตริย์นอนอู่ทองลูกกษัตริย์ที่พอเกิดมาแล้วเขาอาบในภาชนะทองกินในภาชนะทองเปลก็เปลทองก็เรียกนอนอู่ทองก็เรียกว่าพระเจ้าอู่ทององค์ที่ภาวนาอย่างเดียวก็มาเกิดเป็นลูกนางสนมนอนเปลหวายนอนเปลผ้าคู่กันขาดอย่างเดียวขาดฐานบารมีจึงเริ่มมาเกิดเป็นลูกนางสนมคนนั้นเพิ่มอย่างเดียวคือเพิ่มฐานบารมีศีลสมาธิพอกันแล้วแต่คนนั้นไม่ขาดฐานแต่คนนี้ศีลสมาธิพอกันแต่ขาดฐานบารมีเลยมาเกิดเป็นลูกนางสนมถ้าให้ทานด้วยกันก็คงจะมาเกิดเป็นลูกเจ้าด้วยกันแต่พ่อเป็นเจ้าแต่เมียแต่แม่เป็นบ่าวแต่นั้นพ่อก็เป็นเจ้าแม่ก็เป็นเจ้าเป็นเชื้อกษัตริย์นี่ผลอานิสงส์ทานยิ่งใหญ่อย่างนั้นเกิดมาแล้วก็พอพูดได้ก็คุยกันระลึกชาติได้ทั้งคู่เพราะยังไม่ลืมชาติเก่าตัวองค์เจ้าไปดินลูกเจ้าที่ให้ทานเก่งนั้นก็เหมือนตอนเป็นพระไม่ชอบให้ทานนี่ชอบแต่จะภาวนารักษาศีลอย่างเดียวไม่คิดว่าทานไม่สำคัญก็จึงได้มานอนเปลหวายนี่ไงก็ใช่สิท่านเป็นพระท่านชอบให้ทานน่ะท่านจึงได้มาเป็นลูกเจ้านอนอู่ทองคุยกันปรารภบุญเก่าว่าขาดนิดเดียวคือขาดฐานจึงมาเกิดเป็นลูกคนหนังสนมเพิ่มอย่างเดียวเพิ่มฐานนึงมาเกิดเป็นลูกเจ้าเขาจะคุยกันอย่างนี้เรื่อยมันไม่หลับไอ้หนังสนมแอบมาได้ยินตกใจ
นี่ไม่ใช่มนุษย์แล้วเนี่ยมันลูกผีมาเกิดพูดกันได้ตั้งแต่ยังเดินไม่ได้ก็ไปฟ้องแม่ทางมารดาทางมเหสีก็ไปกราบทูลเจ้าเด็กของเราไม่ปกติได้ข่าวว่าพูดกันได้แบบเหมือนคนโตๆก็ให้ไปแอบฟังว่าผีหรือคนพอเผลอคนจึงจะพูดพอคนไม่มีจึงจะพูดถ้าคนมีก็เป็นเด็กพอเผลอคนก็พูดปรบบุญเก่าเนี่ยให้ฐานนี่ทำให้เราได้มานอนอู่ทองคนไม่ให้ฐานถึงได้มานอนเปลวไหวเราทำบุญเนี่ยไม่เหมือนกันนะอะไรก็คุยเรื่องอดีตที่เคยเป็นพระด้วยกันมาเคยเป็นเทวดาด้วยกันมาจำชาติได้เป็นเทวดาก็รุ่งเรืองต่างกันนะฐานนี่ทำให้รุ่งเรืองคนไม่มีฐานนี่ไม่ค่อยจนมันจนถึงจะเป็นเทวดาก็ยังจนเป็นมนุษย์ก็จนก็ได้ความก็ไปบอกเจ้าแผ่นดินเจ้าแผ่นดินบอกเรื่องนี้ฉันไม่สามารถจะรู้เลยว่าเด็กคนนี้เป็นอย่างไรมันเป็นสิ่งที่เหลือวิสัยสำหรับพวกเราก็ไปทูลอมาตย์บอกกับอมาตย์ผู้เป็นบัณฑิตบอกก็สุดวิสัยที่จะรู้ได้ก็ไปทูลพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเขามีบุญเขาเกิดมาจากเทวดา ที่เขาพูดในเรื่องจริงเรื่องอดีตกรรมที่เขาทำกันไว้ศาสนาพระมหาคัสสปะเนี่ยสองคนนี่เขาเป็นพระภิกษุเขาบวชทำกรรมฐานในวัดพุทธเจ้าแต่องค์หนึ่งชอบให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาองค์หนึ่งไม่ชอบให้ทานแต่ชอบรักษาศีลเจริญภาวนาเขาตายแล้วเขาไปอยู่ด้วยกันแต่เขาต่างกันที่ตรงให้ทานเท่านั้นเองพระองค์ก็ทรงว่านั่นแหละพระภิกษุญาติโยมทุกคนต้องทำบุญให้ทานให้ครบสมบูรณ์ทานเป็นเสบียงที่จะไปสวรรค์ต้องเป็นคนหมั่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้ครบถ้วนอย่าตัดฐานทิ้งพระพุทธเจ้าก็ต้องสอนเรื่องทานบารมีจะทำให้ไปมีความสุขในสวรรค์ในภพต่างๆถ้าตราบใดที่ยังเวียนว่ายแต่เกิดภพนั้นจะไม่ลำบากยากจนเลยจะไม่ต้องไปอยู่ในดงในป่าไม่ต้องไปอาภัพอับจนเลยที่คนรักการให้ทานตอนนั้นคนที่นิสัยไม่ให้ทานเนี่ยก็ต้องฝึกให้ทานซะจะได้พ้นความลำบากยากจนทำไปถึงนิพพานมันจะได้ไม่จนพระองค์นั้นก็คิดว่าตัวเองจะไปนิพพานชาตินั้นขนาดทันพระพุทธเจ้าเลยยังไปนิพพานไม่ได้เพราะบารมียังไม่เต็มก็ไปเกิดจึงได้ไปเป็นลูกนางสนมเลยมียศน้อยแค่ให้ทานเนี่ยให้ได้ทำไมจะให้ไม่ได้ก็บิณฑบาตข้าวมันก็เหลือก็แบ่งพระองค์อื่นก็ได้จะเททิ้งทำไม แค่ทำเพียงเสียสละเพื่ออยากจะให้ทานมันก็เกิดลาภขึ้นเองผลที่สุดพอโตเป็นไม่ถึง10ขวบก็ขอบวชเป็นสามเณรไม่ยอมเป็นเจ้าแผ่นดินทั้งคู่ก็ออกบวชตามกันพอบวชก็ปฏิบัติพอเป็นพระก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์ที่ให้ทานเก่งนะมีญาติโยมเคารพนับถือว่าเป็นลูกเจ้าถวายวันละ500สำรับ100สำรับไปที่ไหนมีคนหาบอาหารตามหลังไปวัดเต็มหมดลูกนางสนมก็ต้องอาศัยฉันกับพระองค์นั้นตลอดยันถึงนิพพานก็สำเร็จด้วยกันทั้งคู่เป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งคู่แต่องค์ที่ให้ทานนั้นมีลาภมากเลี้ยงพระได้500รูปเพราะตัวเองเป็นลูกเจ้าไปดินไปที่ไหนคนก็รักเคารพก็คือบุญเก่านั่นเองที่เป็นคนมันให้ทานเราจะไปแพ้บุญก็อีตรงคนหนึ่งให้คนหนึ่งไม่ให้นี่เองนะแต่ถ้าคนไม่ให้ทานเลยไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาเลยก็สู้คนภาวนาไม่ได้คนภาวนาก็ต้องเหนือกว่ารักษาศีลก็ต้องเหนือกว่าแต่ถ้ามีคนให้ทานด้วยรักษาศีลด้วยเจริญภาวนาด้วยเขาเหนือกว่าเราเหนือกว่าเราไม่ให้ทานพอเราไม่ให้ทานนี่เราจะสู้คนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่ได้ฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเขาทำบุญครบ
อำมาตย์นั้นมันทำบุญไม่ครบนะพวกอำมาตย์ข้าราชบริพารเนี่ยทำบุญไม่สมบูรณ์เท่าเจ้าแผ่นดินเพราะอะไรเพราะให้ทานไม่สมบูรณ์รักษาศีลไม่สมบูรณ์ไม่เหมือนพระเจ้าแผ่นดินเสียสละมากกว่าคนธรรมดาพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเนี่ยต้องให้ทานมากกว่าสาวกให้ทานมากกว่าสาวกต้องหลายส่วนสาวกนี่ให้ทานแค่ส่วนเดียวแต่พุทธเจ้านี่ให้หมดให้ทั้งบ้านทั้งเรือนทั้งช้างทั้งม้าทั้งลูกทั้งเมียทั้งชีวิตตัวเองก็ให้แล้วก็ให้ทานมาต้อง4อสงไขยพระองค์16อสงไขยพระองค์8อสงไขยแต่สาวกนี่ให้แค่อสงไขยเดียวจึงเทียบพุทธเจ้าไม่ได้เพราะให้ทานน้อยจึงเป็นแค่สาวกพุทธเจ้าให้ทานมากรักษาศีลมากเจริญภาวนามากจึงเป็นพระพุทธเจ้าเพราะยิ่งใหญ่กว่าลงทุนมากกว่าใช้เวลายาวมากกว่าความเพียรมากกว่าสติความอดทนมากกว่าดังนั้นเราไม่ควรดูถูกการให้ทานเพียงเล็กน้อยก็ให้ไปเถอะอย่างเมล็ดข้าวเมล็ดเดียวให้แก่มดก็ยังเป็นทานบารมีให้แก่ไก่ให้แก่กาให้แก่ปูแก่ปลาให้แก่สัตว์ก็ยังเป็นทานบารมีแต่จะให้ประเสริฐนี่ให้กับผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมถือว่าผู้บริสุทธิ์นี่ฐานย่อมประเสริฐเพราะท่านทำทานให้กับผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยทานประเสริฐทานไปถึงนิพพานมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอธิษฐานมันมีพลังจะสำเร็จได้เร็วกว่าการให้ทานแก่สัตว์แต่ดีก็ไม่ให้เลยขอให้จงให้ฉะนั้นเมื่อให้แล้วเราก็ต้องมีการปฏิบัติธรรมต้องนั่งสมาธิต้องรักษาศีลทานเราจึงจะบริสุทธิ์จึงจะมีพลังส่งผลไปถึงเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจวาสนามากจะไม่ใช่จะให้ทานอย่างเดียวไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาก็ไม่มีพลังไม่ถึงไปเป็นไม่ถึงกับเป็นผู้นำอย่างเจ้าพระมหากษัตริย์นี่หมายถึงว่าทานบารมีสมบูรณ์ศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์เป็นบริวารนี่ยังไม่มีความเพียรสมบูรณ์ฉะนั้นความเป็นจริงแล้วท่านเพียงให้ทานเพียงอาหารในบาตรของท่านเนี่ยท่านก็ยังมีทานบารมีถึงขนาดนั้นอาหารที่ญาติโยมให้มาเป็นทานบารมีอีกโยมก็ได้ต่อหนึ่งพระก็ได้ต่อหนึ่งและของญาติโยมที่ให้เองด้วยน้ำพักน้ำแรงเองนั่นถือว่ามากแล้วเพราะตัวเองแสวงหามาเองก็ทำได้เองก็เป็นพานบารมีอันยิ่งใหญ่ที่เราควรจะทำไว้อันนี้ถือว่าเรามาประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องทำให้ครบสมบูรณ์เพื่อจะได้ไม่ขัดตกบกพร่องจะได้ครบอาการ32คนเราเนี่ยอยากสวยอยากรวยอยากมีทุกอย่างไม่มีใครไม่อยากมีหรอกไอ้ที่ไม่มีเนี่ยมันก็เป็นด้อยวาสนาเป็นอาภัพไปอยากได้ก็ไม่ได้แต่คนที่มีบุญวาสนาเนี่ยไม่อยากได้มันก็ได้เพราะทำของเขาไว้แล้วมีแต่จะให้อย่างเดียวมีแต่จะเกื้อกูลคนอื่นอย่างเดียวเพราะตัวเองพอแล้วเพราะตัวเองมีการเสียสละสมบูรณ์แล้วถือว่าเป็นบารมีที่เต็มวันนี้เรามาทำบุญในการศาสตร์จีนก็ถือว่าทำบุญให้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับดับไปเป็นการทำบุญให้ท่านบุญเท่านั้นที่จะส่งไปถึงผลอย่างอื่นก็ให้ไม่ได้จะหุงข้าวสักกี่ร้อยหม้อไปกองไว้ที่หลุมศพก็กินไม่ได้จะเอาเสื้อผ้าไปให้สักกี่เล่มรถเล่มเกียนไปให้นุ่งห่มก็ไม่ได้นุ่งห่มจะเอาโทรทัศน์ไปให้ดูก็ไม่ได้ดูจะเอารถเก๋งไปขี่ก็ไม่ได้ขี่มันจะได้ก็ได้ทางญาณทางใจการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไว้ก่อนแล้วคือทำส่งผลไปให้นั่นถึงจะได้ไม่ใช่ได้วัตถุได้ทางใจเพราะบุญมันเป็นนามธรรมเป็นของละเอียดอ่อนที่จะส่งผลในทางวิญญาณได้แล้วก็สื่อทางใจนะเราจะไปหลงทำแต่วัตถุอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะไม่ได้อะไรให้ปู่ย่าตายายเรา
ก็ต้องทำอุทิศทางใจจึงจะส่งผลสำเร็จตามพุทธเจ้าสอน เอาละก่อนจะเลิกภาวนาก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณผู้มีพระคุณทั้งหลายบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายเทพาอารักษ์เราสุขก็ขอให้คนอื่นเป็นสุขเช่นเดียวกับเราก็แผ่เมตตาให้มากใจเราจะได้เอิบอิ่มเบิกบานในบุญของเราบุญกุศลของเราก็จะได้แผ่ไปถึงแก่หมู่ญาติเราได้ธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้วันนี้ฝนไม่ตกคนชั่วหน่อยโยมเลยได้มีที่นั่งสบายของเราเนี่ยดีของคนไทยเนี่ยดีทุกอย่างอะแต่คนไทยนึกว่ามันไม่ดีเพราะราคามันถูกพอไปถึงเมืองนอกมันแพงเลยของดีขายบ้านเราตัวละ500ไปถึงโน่นตัวตั้ง 5,000 หมื่นโอ้โหดีจังเลยไทยพอไทยไปซื้อของเมืองนอกโอ้ยตวงตั้ง 5,000 แพงดีจังเลยเราตัดเมืองไทยเราตัวไม่กี่ร้อยบาทคนไทยก็ไปขายเมืองนอกเมืองนอกก็ขายทิ้งแพงเลยบอกของดีทั้งที่ตัดไปจากเมืองไทยบอกของดีที่จริงของเราเนี่ยดีที่สุดนะของเรานี่ดีลองฝรั่งมันทำผ้าไหมขายเราสิสงสัยมันโคตรขายตัวละแสนละมั้งใช่ไหมบอกของนอกไม่ได้หายากขายตัวละแสนเราซื้อไม่ได้หรอกอันนี้ของไทยเราขายถูกๆของดีแต่ว่าไม่ดีคือเราโมทนาเนี่ยคือคนฉลาดคนที่ไม่โมทนาคือคนไม่ฉลาดนะเหมือนกับเรามีลูกคนเนี่ยลูกเราได้ดีอะไรก็ดีใจใช่ไหมเราไม่เคยอิจฉาลูกกันเลยพี่น้องพ่อแม่เราได้ดีอะไรก็ดีใจนั่นแหละโมทนาความดีแต่บ้านอื่นเขาได้ดีเนี่ยเราแหมไม่ชอบเลยแต่แสดงว่าเราไม่ฉลาดเราไม่ได้เพื่อนบ้านที่ดีเราก็ไปริษยาเพื่อนบ้านแต่ถ้าเพื่อนบ้านที่ดีก็เออนะเขาดีนะเขารวยเขาสวยเขามีโน่นมีนี่เรากลับดีใจนั่นคือเพื่อนบ้านที่ฉลาดเราก็เป็นเพื่อนบ้านที่ฉลาดเขาก็เป็นเพื่อนบ้านที่ฉลาดเพราะได้โมทนาความดีกันบทวัดสังฆทานเนี่ยบทมันราคาแพงถ้าคนฉลาดก็โมทนาถ้าคนไม่ฉลาดติเตียนเลยนะสร้างทำไมสิ้นเปลืองแพงจะตายไปไอ้คนที่ติเนี่ยไม่ได้ทำสักบาทเดียวไอ้คนนี้บอกแหมฉันทำน้อยไว้เนี่ยฉันถวายหลวงพ่อแค่ร้อยเดียวเนี่ยถ้ามีมากๆจะถวายกันนี่เขาดีใจมากเขาได้ทำบุญนะไอ้คนโมทนาเนี่ยเขาดีใจนะเขาได้เป็นเจ้าของโบสถ์เขาทำเท่าไรไม่เสียดายทำเป็นแสนก็ไม่เสียดายทำเป็นล้านก็ไม่เสียดายนั่นแหละคนรวยเนี่ยพวกนี้คนรวยแต่คนบอกสร้างทำไมใหญ่โตสิ้นเปลืองวัดป่ามาสร้างโบสถ์สวยๆมันเสียลักษณะหมดผิดหมดก็เลยกลายเป็นเราก็เลยแห้งแล้งเราก็เลยไม่มีฐานบริโบสถ์หลังนี้เราเลยไม่เป็นเจ้าของเขาสร้างเสร็จแล้วเรามีตติลูกเดียวเราไม่ได้อะไรเขาเลยเสียดายเนาะแต่นี่พอเราจะไปมีสมบัติเราก็ต้องไปอาศัยเช่าเขามั่งเนาะถูกเขาไล่ที่มั่งอะไรเวรคืนมั่งอะไรก็ไม่รู้สมบัติของเรามีแต่ปัญหาทั้งนั้นเลยแต่ทำไมบางคนเกิดมาสมหวังหมดเลยโน่นก็มีนี่ก็มีที่ก็โหมากมายบ้านก็เหลือใช้จ้ะแต่ไม่คนอื่นเช่าเก็บก็เช่ากินอีกดูนี่พวกฐานบารมีเขาโมทนาเขาทำบุญเขาเลยกลายเป็นเจ้าของมีลาภมากคนที่ไม่ได้เนี่ยนะคือคนติเตียนนะคนนี้จะไม่ได้ติเตียนว่าสร้างใหญ่สร้างโตสิ้นเปลืองแต่ตัวเองไม่เคยออกสักบาทเดียวสิ้นเปลืองอะไรโยมสิ้นเปลืองไหมโยมไม่ได้สิ้นเปลืองตัวเองเลย
อ้าวถ้าเราใช้ปัญญาคิดคนที่สร้างเนี่ยเขาไม่ได้สิ้นเปลืองนะแต่สิ้นเปลืองคนไม่สร้างโยมใช่ไหมไอ้คนไม่สร้างนะแหมสิ้นเปลืองจังเลยโหลงทุนแพงจังแต่ไม่เคยเสียอะไรสักบาทเดียวสิ้นเปลืองเยอะยังไงแต่คนที่สร้างเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่สิ้นเปลืองเขากินเขาใช้มากกว่านี้บางคนไปเสียลูกคนอื่นหมดไปเป็นแสนเป็นล้านเอาไปเล่นไปกินแหมเอาไปซื้อรถเก๋งใหม่ๆเนี่ยชนโครมหมดไปแล้วเป็นแสนใช่ไหมบางทีตัวเองตายด้วยไม่ได้อะไรเลยเอาไปเล่นการพนันเอาไปเที่ยวหมดไปเป็นแสนเป็นล้านเรายังไม่ได้เป็นได้ทำบุญเลยถ้าเราทำบุญหมดไปเราจะเสียใจไหมไม่เสียใจนะดีใจด้วยทำบุญหมดไปเนี่ยคนที่ทำบุญหมดไปเนี่ยไม่มีใครเสียใจโยมแต่คนที่เสียใจนี่คือไม่ได้ทำบุญไม่เคยให้ทานจึงเสียใจเสียใจกับคนอื่นเขาให้มากไปเสียดายแทนเขาเราต้องดีใจจะยังไม่ได้เป็นได้ทำบุญเลยถ้าเราทำบุญหมดไปเราจะเสียใจไหมไม่เสียใจนะดีใจด้วยทำบุญหมดไปเนี่ยคนที่ทำบุญหมดไปเนี่ยไม่มีใครเสียใจโยมแต่คนที่เสียใจนี่คือไม่ได้ทำบุญไม่เคยให้ทานจึงเสียใจเสียใจกับคนอื่นเขาให้มากไปเสียดายแทนเขาเราต้องดีใจจะว่าเออเนี่ยโยมไอ้เงิน30กว่าล้านเนี่ยไม่ได้สิ้นเปลืองเราเลยนะไม่ได้สิ้นเปลืองโยมที่ว่าสิ้นเปลืองเลยนะโยมที่ว่าสิ้นเปลืองเนี่ยเขาไม่ได้ออกเลยสักบาทเดียวนะแต่คนที่เขาให้เนี่ยเขาบอกเขาไม่สิ้นเปลืองเลยเขาอยากจะทำมากกว่านี้อีกถ้าเขามีเขาจะเหมาคนเดียวเลยนะอ้าวเขาถือว่าเขามีอ่ะเป็นสมบัติเขาเอาไปได้เขาไม่เสียดายแล้วเราจะไปเสียดายเขาทำไมนะโยมนะเราน่าจะดีใจที่เจ้าของเขายังไม่เสียดายเราไปเสียดายแทนเขาทำไมเออถ้าเงินบ้านพ่อบ้านแม่เราก็ว่าไปทีนึงแม่ไปทำมากนะเสียดายแต่นี่เราก็ไม่ได้ไปรบกวนกระเป๋าคนที่ว่านะฉะนั้นบุญอันเนี้ยเป็นการที่ทำให้เราเนี้ยเสียสละแล้วเราก็จะได้ตรงนี้ไปอย่างอื่นเราก็ไม่มีโอกาสทำบุญสังฆทานเนี่ยที่จริงก็ไม่อยากสร้างอะไรอยากให้เป็นวัดป่าแต่ทำไปแล้วก็ถือว่ามันเป็นประโยชน์ส่วนรวมมันจำเป็นต้องสร้างให้เอาไว้ใช้วันนี้เราไม่ทำวันหน้าก็ต้องทำหลวงพ่อโตเนี่ยท่านผู้พังคนก็ต้องทำแต่ไม่รู้จะทำแบบไหนก็ไม่รู้พอหลวงพ่อโตเนี่ยยังไงก็ต้องทำใช่ไหมหรืออะไรก็ต้องทำโอ้นี่ถ้าโยมทำได้วิมานแก้วโยมก็ดีใจใช่ไหมทำเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเอ๊ะฉันทำเนี่ยมันเป็นวิมานแก้วเนี่ยโยมจะไม่ลืมบุญโยมเลยนะแม่บ้านฉันนี่ไม่ใช่บ้านทองไม่ใช่บ้านเงินมันเป็นบ้านแก้วนะมันจะดีใจนะที่รู้ว่าตัวเองทำบุญแล้วได้ไอ้ที่มันไม่ดีใจเนี่ยเพราะมันไม่รู้ว่าได้โยมมันนึกว่าเสียถ้าคนเราถ้าเราทำอะไรลงทุนนึกว่าได้กำไรเนี่ยทุกคนไม่กลัวขาดทุนหรอกนะอยากได้เมื่อเราทำบุญเนี่ยถ้าเรารู้ว่านี่มันเป็นวิมานของเราเป็นบุญของเราจริงๆเนี่ยเราจะไม่เสียดายเลยจะดีใจด้วยซ้ำไปทำนี่มันเป็นการบอกทางใจว่าเราเสียสละเราดีใจอาตมานี่ก็รู้ว่าคนที่ไม่ทำเนี่ยเขาจะขัดขานคนที่ชอบให้ทานเนี่ยเขาเป็นธนาคารบุญคนที่ให้ทานเนี่ยเขาเป็นนายธนาคารบุญเงินเขามันใช้ไม่หมดเขาจะเสียดายทำไมโยมใช่ไหมเขาเป็นธนาคารบุญเขาจะเสียดายทำไมอ่ะเสียดายก็คนไม่มีมันเสียดายธนาคารบุญเขาไม่เสียดายยิ่งทำเขาก็ยิ่งรวยเขาไม่เสียดายหรอกอย่าไปเสียดายแทนเขาเลยนะต้องคิดแบบคนมีปัญญาถ้าคิดแบบแง่เดียวมุมเดียวก็โอ้โหสิ้นเปลืองจัง
แล้วทําเสร็จแล้วนี่ที่อื่นเขาก็ไม่ได้ทําอย่างเรานะโยมนะก็สร้างโบสถ์แบบอื่นเราก็สร้างโบสถ์แบบนี้มันก็มีที่เดียวที่เราจะทําให้เสร็จเราทําให้เสร็จนะมันดูสิมันสวยยังไงมันดียังไงมีประโยชน์ยังไงคุณค่าทางใจก็เยอะนะโยมนะทําเสร็จแล้วเนี่ยคุณค่าทางใจที่เราทําอะไรสําเร็จแล้วเนี่ยมันไม่ลืมที่เราทําทําอะไรง่ายๆมันก็ไม่เป็นบุญทําอะไรยากๆมันเป็นบุญอย่างที่เล่าเมื่อกี้นะโยมทางโบสถ์นี่ก็ฐานบารมีนะทางโบสถ์นี่ก็ฐานบารมีพระองค์หนึ่งเขาดูถูกฐานเห็นมั้ยมันนอนเปลวายเอาเหรอโยมก็ไปอยู่บ้านเช่าเอาเหรอไปอยู่ซะในตึกในวังก็ไม่ดีเลยไปอยู่แบบนั้นก็ไม่ดีนะโยมนะไปอยู่แบบเมดนะไปปูที่หลับปฏินอนนะเขานะไปอยู่ตึกสูงแต่ไปปูที่หลับปฏินอนนะเขาเอาเอองั้นนะโอ้โหน่าสงสารเนาะได้ไปอยู่ตึกกันแต่ไปปูที่หลับปฏินอนนะเขาทั้งวันเลยดูเลยเหมือนเจ้าของแต่ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเป็นเจ้าของนี่ไม่ต้องไปทำอะไรสำเร็จได้บุญนึกเอาก็สำเร็จหมดพอคิดอะไรก็สำเร็จมันนะคนมีบุญเนี่ยคนไม่มีบุญคิดก็ไม่สำเร็จทำอะไรก็ไม่สำเร็จมันไม่มีบุญฉะนั้นเราก็ต้องทำอย่าได้ไปนอนอูทองโยมเผื่อมันไม่ถึงนิพพานใช่ไหมเนาะหรือจะไปนิพพานเลยก็ไม่ต้องทำลองงั้นนะถ้าเชื่อมั่นนะฉันไปนิพพานแล้วไม่ต้องทำมาโยมบอกฉันไปเนี่ยนิพพานจะไม่ต้องให้ทานแล้วทำสมาธิอย่างเดียวฉันไม่เกิดใหม่งั้นน่ะได้ชาติสุดท้ายแบบพุทธเจ้าท่านก็ไม่ให้แหละแต่พุทธเจ้าท่านก็สอนให้ให้ทานนะแต่ท่านที่ท่านไม่ให้ท่านให้มาแล้วนะท่านก็ไม่ต้องให้ทานใครแต่พระองค์ก็ทรงเมตตาเกื้อกูลแต่ก็สอนให้คนรู้จักให้ทานท่านโสดาบันนี่ต้องไม่มีความตนีท่านก็สอนให้ทานไม่ใช่พุทธเจ้าปิดฐานบารมีไม่ใช่ว่าพระไปอยู่ป่าอยู่ดงอย่างเดียวไม่ต้องสอนให้ทานไม่ต้องให้ทานไม่ใช่ท่านก็เมตตาในคนสงเคราะห์การให้ทานเพราะพระนี่อยู่ด้วยทานพระในโลกนี้อยู่ด้วยฐานบารมีถ้าไม่มีฐานบารมีพระก็อยู่ไม่ได้ก็มีศีลมีสมาธิถ้ามันสมบูรณ์นะอย่าไปตำหนิติเตียนใครทำอะไรนะเขาทำบุญเลยจะไปตำหนิติเตียนต้องโมทนาวัดไหนก็สร้างโบสถ์สร้างศาลาหรือก็ทำบุญอะไรก็สาธุกับเขาสาธุกับเขาอย่าไปอิจฉาบุญเขาไปเกิดชาติหน้าจะได้ไม่มีสิวมีฝ้าจะได้ไม่เป็นโรคข้างในข้างนอกจะได้บริสุทธิ์ทางกายทางใจไม่ดีเหรอโยมทำอะไรก็สำเร็จไม่มีใครขัดขวางไม่มีใครขัดขวางดีนะมาชาตินี้แม่มีแต่คนริษยาเราไม่ยอมรับความจริงมาชาตินี้มีแต่คนกันแกล้งเรามีแต่คนนินทาเราแต่หารู้ไม่เรานะเป็นตัวสำคัญมาก่อนเป็นตัวขี้อิจฉามาก่อนเป็นตัวกันแกล้งมาก่อนเป็นตัวนินทามาก่อนเป็นตัวขัดขวางเขามาก่อนชาตินี้เลยมันตามมาขนาดพุทธเจ้าไม่ขัดขวางยังโดนใช่ไหมขนาดอโหสิกรรมก็แล้วนะแต่ก็ไปขัดใจเขาไว้ใช่ไหมเขาจะเอาอย่างนี้ท่านไม่เอาก็ขัดใจกันเหมือนยังเทวทัตเนี่ยขัดใจกับพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่พระเทวทัตเอาพระพุทธเจ้าไม่เอาขัดใจก็เลยพยาบาทกันมาก็เลยตามล้างกันแต่พุทธเจ้าท่านถือธรรมเป็นใหญ่เทวทัตท่านถือธรรมบ้างไม่ถือบ้างก็เลยสู้บุญพุทธเจ้าไม่ได้ฉะนั้นเราก็จะไปตนีโยมจะไปตนีสมบัติคนอื่นเขานะโมทนาเขาเนี่ยที่เขาทำเนี่ยเราไม่ทำก็โมทนาเขาถึงเราไม่ทำเลยคนอื่นก็ต้องทำแต่ถ้าเราทำเราก็เป็นเจ้าของนะเป็นสมบัติของเราฉะนั้นทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีต้องคู่กันไป
ต้องไปด้วยกันนะเหมือนคนบ้านเดียวกันเนี่ยต้องทำอะไรก็เหมือนกันไอ้คนหนึ่งให้แต่ทานอย่างเดียวศีลไม่รักษาก็ไปไม่ได้คนหนึ่งให้แต่รักษาแต่ศีลอย่างเดียวไม่ภาวนาก็ไปด้วยกันไม่ได้บ้านเดียวต้องทำเหมือนกันหมดให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาครบองค์ด้วยกันหมดทั้งบ้านแล้วก็ไปกันได้ไม่ใช่ว่าพอไปกินเจเป็นไงโยมพอกลับไปมากลับมากินเจแยกกระทะเลยเหม็นสาบมนุษย์แล้วคนนี้ไปอบรมมาใหม่กลับมาถึงแม่ต่อไปนี้ฉันแยกกระทะนะแม่ก็อะไรมาลูกสาวกูไอ้ลูกสาวก็บรรลุมาแล้วนี่มาชั้นสูงแล้วอบรมมาไม่โง่แล้วแม่นี่งมงายอ่ะเพราะแม่นี่พ่อแม่นี่งมงายเชื่อพระผิดๆมาตลอดทำบุญฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเนี่ยบาปกรรมเป็นยักษ์เป็นมารทั้งนั้นเนี่ยโอ้โหมีรุ่นเรานี่เนี่ยที่จะเป็นพวกที่รู้ถูกกินเจอย่างเดียวบริสุทธิ์อย่างเดียวก็มาแยกกระทะกับพ่อแม่ดิบางคนมาแยกกับผัวก็มีบางคนมาแยกกับเมียก็มีแต่ยังคนที่สุดทำไปทำมาก็แยกนอนกันนี่ขันหลังให้กันนั่นแหละความเห็นผิดโยมพระเทวทัตกับพุทธเจ้าก็แยกกันตรงนี้นะโยมแยกกันเรื่องกินนี่แน่พระพุทธเจ้าเทวทัตทะเลาะกันเรื่องกินเนี่ยทานบารมีไม่เป็นให้ทานไม่เป็นไอ้นี่ไปให้ไปตักบาตรทำบุญธรรมดาบอกบาปใส่เนื้อสัตว์บาปมันไม่มีเนื้อสัตว์นะโยมนะเนื้อสัตว์ไม่มีอะนั่นมันเป็นดินแล้วมันเป็นธาตุแล้วอาหารที่มาอยู่ในสำรับพระนะเป็นดินแล้วเป็นธาตุสี่เลยไม่ใช่สัตว์แล้วสัตว์มีวิญญาณถ้าไม่มีวิญญาณไม่ใช่สัตว์พุทธเจ้าจะบอกนั่นให้พิจารณาปัจจเวกขณะไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนไม่บุคคลไม่ใช่เราเขาปฏิสังขาโยปินทปาตังปฏิเสวามีเนี่ยให้พิจารณาอาหารในบาทนั้นไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่บุคคลเราเขาเป็นสักแต่ว่าธาตุกินเลยให้เป็นธาตุนั้นไม่มีวิญญาณละโยมนั่นคือพุทธเจ้าสอนพุทธเจ้าฉลาดไหมกินกินเป็นกรรมฐานหมดเลยกินเป็นวิปัสสนาหมดกินไม่มีตัวตนกินแบบพิจารณาปรงตกได้ตอนนี้พวกกินเจนี่กินปรงไม่ตกนะโยมไก่เฮ้ยนี่หมูเฮ้ยบาปหมดเลยคันนี้นะกินไม่เป็นธาตุทิ้งกินนี่หอมอร่อยอันนี้บริสุทธิ์ไปอยู่ในท้องมันบริสุทธิ์ไหมโยมนะกินเจลองตดออกมาสิบริสุทธิ์ไหมโยม มันก็ดมไม่ได้ไงเหม็นเนื้อบริสุทธิ์ได้ไหมโยม ถ้าพวกกินเจตดหอมแล้วกินกันให้หมดทั้งประเทศเนี่ยจะได้อัดไปทำน้ำหอมกัน ใช่ไหมนี่ไม่ได้ว่าใครนะพูดเรื่องจริงนะโยมนะมันไม่ใช่พุทธเจ้าท่านถึงว่าสอนให้ทุกคนนี่พิจารณาให้เป็นธาตุทั้งสี่แม่คนเรานี่นะโยมไม่ต้องกินอะไรหรอกเหงื่อมันออกมันก็ไปแล้วใช่ไหมผมคนเล็บคนหนังเนี่ยกินอะไรก็เป็นละโยมนะขนาดหมูมันกินอะไรหมูมันกินอะไรนะควายงัวมันกินอะไรดังนั้นความเห็นเนี่ยกินเข้าไปถูกต้องใช้ได้กินความเห็นให้ถูกต้องไปแยกมะข้าวต่อไฟนี่แตกแยกกันนะพุทธศาสนาแตกแยกกันความคิดคนพวกนี้จะผิดเพี้ยนเลยฮะความคิดคนที่กินเจเนี่ยถ้ากินอย่างแบบคนจีนไม่ผิดนะถ้ากินอย่างคนไทยผิดคนไทยกินเจเนี่ยกินตัวตนกินเป็นสมมุติกินติดสมมุติแต่คนจีนนี่เขากินประเพณีไม่เป็นไรเขากินแล้วเขากลับมาอยู่กับบ้านได้พอเขากินแล้วเขากลับมากินหมูได้อีกไอ้พวกที่กินเจตลอดชีวิตเนี่ยสุดโต่งเลยไปสุดโต่งเลยไปนิพพานสุดโต่งแบบเทวทัตเลยเข้าใครไม่ได้เลยต้องแยกพวกอะพวกที่กินแยกพวกใช่ไหมอาตมาเคยโดนเขียนหนังสือด่าเลยผมพูดเรื่องนี้โดนเขียนไม่รู้ต้องสงสัยจะมาอยู่วันนี้หลายคนนะ
ผมก็จะเขียนพูดอะไรเขียนหนังสือบรรดาเราทุกทีอาจารย์สอนเราทุกทีอาจารย์นะให้ลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยกินเจให้หมดทุกคนจะได้เหมือนอาจารย์ดันตระบอกให้ทำให้อย่างนั้นทุกคนศรัทธางั้นให้สอนให้เป็นอย่างนั้นทุกคนเขียนมาสอนตามมาให้ทำตามอย่างนั้นให้กินเจให้หมดเออเขาไม่กล้ามาพูดกับเรานะที่จริงเราอยากจะคุยคนนี้ไม่อยากอ่านหนังสือเขาหรอกแล้วอยากจะคุยกับเขาตัวเออเป็นไงกินแล้วมันเป็นยังไงบริสุทธิ์แค่ไหนคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ถือหลักพระไตรปิฎกเนี่ยมันจะเพี้ยนนะพระไตรปิฎกเนี่ยเขาสอนลึกซึ้งมากเลยละเอียดอ่อนมากเลยพระไตรปิฎกนี่ยิ่งกับคนมาพูดอีกนะอ่านพระไตรปิฎกเราจะลึกซึ้งมากเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนละเอียดมาก ตอนนี้คนอ่านพระไตรปิฎกเข้าข้างตัวเองก็ไม่เข้าใจพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าละเอียดมากสอนอย่างแค่ปัจเจกขณะเนี่ยอ่านดูเถอะโอ้โหพระพุทธเจ้าเนี่ยฉลาดกินอะไรก็ได้กินอะไรก็เป็นธาตุหมดเลยกินอะไรก็เป็นอสุภะท่านบอกว่ากินนี่ไม่คิดว่าของพวกนี้อร่อยอร่อยของพวกนี้ไม่ใช่ของประณีตของบริสุทธิ์ในเมื่ออยู่ภาชนะแต่ไปอยู่ในท้องแล้วไม่บริสุทธิ์ออกไปแล้วไม่บริสุทธิ์ท่านสอนให้กินอย่างนั้นท่านให้ฉลาดกินให้ฉลาดพิจารณาบอกเสื้อผ้าเนี่ยสะอาดเดี๋ยวยังไม่นุ่งห่มเนี่ยสะอาดแต่พอมาห่มแล้วสกปรกท่านว่างั้นจริงไหมโยมบอกเสื้อผ้านี่อยู่ที่ตลาดเนี่ยสะอาดซักแล้วเนี่ยสะอาดแต่พอมาห่มเลยสกปรกท่านบอกว่าตัวเรานี่มันสกปรกผ้าแต่ไม่สกปรกจริงไหมโยมนะพระพุทธเจ้าพิจารณางั้นผ้าสะอาดนะแต่คนไม่สะอาดเองข้าวมันสะอาดแต่คนไม่สะอาดเองใช่ไหมเราจะไปโทษพวกนั้นไม่ได้เราต้องโทษตัวอะไรเข้าไปเถอะในร่างกายเนี่ยมันก็เป็นหมดโยมจะกินข้าวเปล่าๆก็จริงแต่มันก็เหมือนกันน่ะมันก็ไม่สะอาดอยู่นั่นน่ะเพราะเสลดน้ำลายนี่มันก็ไม่สะอาดห้ามไปเขียนมาว่านะต้องว่าตัวนี้เลยนะ ถ้าเก่งจริงต้องว่าที่นี่ห้ามไปเขียนเราต่อว่านะมาสอนกันอยู่เรื่อยเลยเขียนมาสอนนะมาฟังกันไปต่อต้านข้างหลังเขียนมาทางวิทยุก็มีเขียนมาเราก็อ่านไม่อยากไปพูดกับใครอ่ะไม่อยากจะตอบก็กลายเป็นมอดกัดไม้ใช่ไหมโยมนะก็กลายเป็นมอดกัดไม้อ่ะก็กัดจนขาดกินอะไรกินไม้โยมไม่กินอะไรกินแต่ไม้กัดกรอกกรอกทั้งวันทั้งคืนเรียกมอดกัดไม้ไม่มีอาหารอะไรกินแต่ไม้อย่างเดียวอร่อยมั้งกินไม้อร่อย ก็เรียกว่ามันมอดกัดไม้คนนินทาเขาพูดให้ลายเขาพูดผิดให้เป็นถูกเขาเรียกว่าเหมือนมอดกัดไม้เกิดแล้วไปเป็นมอดกินไม้ในพวกนั้นมีกรรมพวกคนนินทาก็หวังไปเกิดเป็นมอดกินไม้นะโยมนะ คนนินทาคนให้ร้ายเขาอิจฉาคนนี้เป็นมอดกัดไม้ว่าเขาข้างหลังกรรมต้องไปอยู่กับต้นไม้ไม่มีอะไรกินแล้วกินแต่ไม้อย่างเดียวไม้แข็งๆกัดเข้าโยมแต่ทีตัวนิดเดียวเราตัวเบ้อเลิกกัดไม่เข้านะมันตัวนิดเดียวทำวนมันกัดมาทะลุได้ปากมันลายไหมโยมปากมันลายกับตัวมันเองนะกัดไม้ขาด